Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพระราชบดีที่20เมษายน2023ซีรีส์ในที่ลึกลับของพระเจ้าวันที่4นิมิตอันเปี่ยมด้วยภาระใจหากเราคิดถึงตัวอย่างใครบางคนที่เปี่ยมด้วยภาระใจในพันธสัญญาใหม่เรามักจะนึกถึงตัวอย่างชีวิตของเปาโลเปาโลเป็นบุคคลที่มีภาระใจในเรื่องที่เป็นภาระใจของพระเยซูนิมิตแรกสุดที่เปาโลปรารถนาคือได้รู้จักและใกล้ชิดกับพระเยซูคริสต์ในฟิลิปปีบทที่1ข้อ21เปาโลกล่าวว่าเพราะว่าสำหรับข้าพเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไรเราคงไม่อาจหาใครที่เปี่ยมด้วยภาระใจไปมากกว่านี้ได้อีกแล้วในพระธรรมกิจการบทที่20ข้อที่24กล่าวว่าแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าสำหรับตัวเองขอแต่เพียงให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ของข้าพเจ้าและทำพันธกิจที่ได้รับจากพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าให้สำเร็จคือการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐที่สำแดงพระคุณของพระเจ้าสิ่งที่สองที่เปาโลมีภาระใจคือการได้แบ่งปันพระกิตติคุณของพระคริสต์นิมิตของท่านคือการได้เป็นพยานถึงข่าวประเสริฐที่สำแดงพระคุณของพระเจ้าเปาโลได้เรียงลำดับความสำคัญในชีวิตของท่านได้อย่างถูกต้องเปาโลต้องการให้ผู้ติดตามพระคริสต์ทุกคนแบ่งปันมุมมองที่ตนมีต่อพระคริสต์ดังที่ท่านได้เขียนไว้อย่างงดงามในฟิลิปปีบทที่2ข้อ5ถึง11ว่าจงมีจิตใจเช่นนี้ในพวกท่านเหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นพระเจ้าได้ทรงถือว่าความทัดเทียมกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่จะต้องยึดไว้แต่ทรงสละพระองค์เองและทรงรับสภาพทาสทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และทรงปรากฏอยู่ในสภาพมนุษย์พระองค์ทรงถ่อมตัวลงและยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งมรณาบนกางเขนเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงยกพระองค์ขึ้นสูงสุดและประทานพระนามเหนือนามทั้งหมดแก่พระองค์เพื่อที่ว่าเพราะพระนามของพระเยซูนั้นทุกชีวิตในสวรรค์บนแผ่นดินโลกและใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกเข่าลงกราบพระองค์และเพื่อที่ว่าทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดาและนี่คือหัวใจของเปาโลคือการอยากเห็นคริสเตียนทุกคนอุทิศตัวเพื่อผู้ที่หลงหายเพราะพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้ช่วยของเราและพระองค์ทรงกระทำเช่นนั้นเพื่อเราแล้วไม่มีนิมิตอันชัดเจนและเปี่ยมด้วยภาระใจใดจะมีความสำคัญต่อชีวิตของผู้ติดตามพระคริสต์ไปมากกว่าการออกไปเป็นพรประกาศข่าวประเสริฐและทำพันธกิจเพื่อผู้คนที่หลงหายพระเยซูทรงมีหัวใจเช่นนั้นต่อผู้ที่หลงหายและเปาโลก็เช่นกันแต่หลายครั้งที่นิมิตของเรากลับอ่อนแรงลงปล่อยครั้งที่นิมิตของเราถูกแทรกแซงด้วยความปรารถนาของเราเองและอะไรทำให้นิมิตของเราอ่อนแรงสิ่งหนึ่งที่มักจะส่งผลต่อชีวิตของมิชชันนารี
ศิษยาภิบาลและผู้ที่ติดตามพระคริสต์จำนวนมากคือศัตรูดั้งเดิมของเราที่เรียกว่าสภาวะอซิเดียคำว่าอซิเดียเป็นภาษากรีกหมายถึงการไม่แยแสหรือความเบื่อหน่ายโดยเนื้อแท้แล้วอซิเดียคือภาวะของความป่วยไข้ฝ่ายวิญญาณที่คล้ายคลึงกับโรคซึมเศร้าในปัจจุบันอันส่งผลให้เกิดความเหน็ดเหนื่อยความเบื่อหน่ายความเพ้อฝันความกลัวไม่กล้าอุทิศตนและนำไปสู่ความสิ้นหวังหัวใจที่อยู่ในสภาวะอซิเดียจึงไม่มีพื้นที่ให้นิมิตอันเปี่ยมด้วยภาระใจเติบโตได้เลยเคล็ดลับหนึ่งที่ช่วยให้เรารักษานิมิตอันเปี่ยมด้วยภาระใจเหมือนดังพระเยซูและเปาโลได้คือการหมั่นรักษาภาระใจของเราในพระเยซูผ่านการใช้เวลาใคร่ครวญพระวจนะและการอธิษฐานการทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยป้องกันไม่ให้สภาวะอซิเดียเติบโตขึ้นในหัวใจแต่ยังช่วยรักษามุมมองของเราต่อพระคริสต์และต่อพันธกิจของพระองค์ในโลกนี้ได้ถูกต้องเสมอเราจึงจำเป็นต้องทูลขอหัวใจที่เปี่ยมด้วยนิมิตในการเป็นพรต่อผู้ที่หลงหายอย่างสม่ำเสมอนิมิตของเราต้องเป็นนิมิตเดียวกันกับนิมิตของพระเยซูเพราะพระองค์ทรงทราบดีว่าในวันสุดท้ายผู้ที่ไม่เชื่อจะต้องพบเจอสิ่งใดหากเราไม่ได้มีความเชื่อตามอย่างพระคัมภีร์ในเรื่องการหลงหายเพราะปราศจากพระคริสต์เราก็คงไม่มีภาระใจที่จะช่วยเหลือพวกเขา Oxford Chambers นักประกาศและอาจารย์ศาสนาชาวสกอตแลนด์สรุปเรื่องนี้ไว้อย่างดีในหนังสือสุดหัวใจแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าสูงสุดว่าวิธีเดียวที่จะรักษาชีวิตไม่ให้พังทลายได้คือการดำเนินชีวิตโดยจับจ้องไปที่พระเจ้าเพราะพระเจ้าจะทำให้ดวงตาฝ่ายวิญญาณของท่านเปิดออกต่อพระคริสต์ผู้ทรงฟื้นคืนพระชนและจะไม่มีความยากลำบากใดหยุดยั้งท่านได้เลยสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เราจะค้นพบและรับการเติมนิมิตภาระใจของเราได้จากที่ใดเราจะรักษาหัวใจเพื่อผู้คนมากมายที่ยังหลงหายอยู่ได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักสรรเสริญพระบุตรของพระองค์ผู้ทรงเป็นตัวอย่างของการดำเนินชีวิตที่เสียสละและเปี่ยมด้วยภาระใจเพื่อคนที่หลงหายเราสรรเสริญพระเยซูผู้ทรงถ่อมพระทัยลงเชื่อฟังจนถึงความตายที่ไม้กางเขนขอทรงประทานนิมิตและภาระใจเช่นนั้นในเราเพื่อเราจะมีหัวใจแห่งการประกาศข่าวประเสริฐและดำเนินชีวิตเพื่อผู้อื่นเช่นเดียวกับอัครทูตเปาโลขอทรงรักษาหัวใจของเราไว้ให้ห่างไกลจากภาวะอซิเดียให้หัวใจของเราได้ใกล้ชิดพระองค์ผ่านพระคำและการอธิษฐานในทุกวันเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน